รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีตอนค่ำๆค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโกยสุโกยเจแปนสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออน Royal Orchid Plus Platinum แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กันในเขตซันอินนะคะที่ประกอบด้วยจังหวัดโทโทริและจังหวัดชิมาเนะซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคชูโคคุนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้ข้อมูลในเรื่องเส้นทางแห่งความรักในเขตซันอินไปกันอย่างชุ่มฉ่ำใจแล้วนะคะรายการซูโกเจแปนวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวและทำกิจกรรมพิเศษในปราสาทมัตสึเอะแห่งนี้กิจกรรมนี้อากิต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนญี่ปุ่นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยละค่ะอากิขอเล่าประวัติสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักนิดนะคะว่าปราสาทมัตสึเอะแห่งนี้นะคะเป็น1ใน12ปราสาทดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นมีฉายาว่าปราสาทดำสถานที่แห่งนี้นะคะเคยผ่านเหตุการณ์สำคัญมามากมายทั้งสงครามอัคคีภัยแผ่นดินไหวแต่ก็ยังคงความสง่างามได้จนถึงทุกวันนี้ปราสาทมัตสึเอะแห่งนี้นะคะจึงถือเป็นสมบัติที่สำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มเดินเข้าปราสาทมาอากิก็สัมผัสได้ว่าวันนี้ดูมีความคึกคักเป็นพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวลูกเด็กเล็กแดงนะคะพากันแต่งตัวเป็นนักรบเต็มยศในรูปแบบต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักรบที่มีความครีเอทีฟกันอยู่ทุกคนเลยนะคะว่าแต่นะคะทำไมชุดนักรบของฮิโรซังถึงเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งขนาดนี้หรอคะอากิรู้สึกเหมือนมางานแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยและสำหรับกิจกรรมความสุโกยในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาสนุกในกิจกรรมชิโรเซเมะค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะคอนเซปต์ของงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความสุขค่ะผู้จัดงานนะคะต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ไปตามฐานต่างๆสัมผัสถึงความกล้าหาญความสามัคคีของนักรบยุคก่อนที่สำคัญนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลค่ะさっき当たったかな？いや、多分当たった。当たりました。うわあ！โอ้โหนึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็มาเป็นนักรบถล่มกำแพงอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะและสำหรับกติกาเกมนี้นะคะนักรบนะคะจะต้องพังกำแพงให้ได้นะคะโดยจะมีสิทธิ์พังประตูได้ทั้งหมด3ครั้งถ้าไม่โดนยิงและสามารถพังประตูผ่านเข้าไปได้ก็จะชนะนะคะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาทำกิจกรรมก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะอุปกรณ์การเล่นต่างๆมีระบบเซฟอย่างดีค่ะโคตรสนุกうわーすごいジャパン白攻めチャンネル入るよいしょういうい OK ต่อไปกำลังสู้รบป้องกันปราสาทเราดีกว่าขึ้นข้างบนโอ้ตัดตากล้องเราครับตากล้องเรา
3 2จับแล้วはじめまして。あ、どうも。今日は初めてですね、この白攻めに参加させていただきますが、もともとなぜこのような国の重要な文化財を使ってですね、こうイベントを作ろうと思ったんでしょうか。ね、国宝になったんで、やっぱり単に見るだけじゃね、まあ、つまらないし、もっとそのもともと城っていうのはこう守るためにあるわけですよね、はい、戦争の。だからそれを実際に体験してもらうことによってですね、いかに我々の先祖がですね、本当に英知を傾けてこれをその作ったかっていうのがですね、実感できると思うんですよね。なるほどですね。そういうことをね、体感してもらうっていうのがこれの目的なんです、でしかも国宝だしね。そうですね、国宝ですね、で国宝でこういうことやってるのはうちだけですから。ですよね。タイではなかなかね、びっくりするようなことですけれども、まあ、今日は1年に1回の機会なので、思い切り遊ばせていただきます、そして学ばせていただきます、よろしくお願いします。ね、国宝を使ってのこういう取り組みをやったということで、日本でもものすごく評価されてですね、イベント大賞というのをもらったんですよ。日本で、なるほど。やっぱ活用してるっていうことですね、文化財を。そういうことですね、それだけ楽しいってことですね。そう楽しみながら学ぶ。そうですね。まあ、タイの人もまあこう来て今度参加してもらえるように。ああ、そうですね。ぜひ番組でもやらせていただきます、ぜひ宣伝してやってください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、市長ごめん。うわ、わしが切り殺そうとどうするの。逃げられました、すいません。เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะขอให้ซามูไรฟรุ้งฟริ้งได้พักก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปพบกับฮีโร่ซังในมุมเท่ๆกันบ้างนะคะพักแป๊บเดียวค่ะสุดยอดญี่ปุ่นสุดยอดญี่ปุ่นโทฮอคุภูมิภาคแห่งมนต์เสน่ห์แต่งแต้มสีสันด้วยความหลากหลายของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติอันสมบูรณ์หนึ่งเดียวของญี่ปุ่นที่จะสามารถชมซากุระไปพร้อมกับกำแพงหิมะอันสูงตระหง่านได้ในช่วงเวลาเดียวกันพบกับเรื่องราวความสวยงามอีกมากมายณบูธเมืองเซนไดภูมิภาคโทฮอคุในงาน TITF ครั้งที่20 15-19 กุมภาพันธ์นี้แล้วพบกันนะคะ Treasure Land Tohoku Japanすごいジャパン。สนับสนุนโดย Japan Endless Discovery。เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราพักความฟรุ้งฟริ้งสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงดาบเหล็กที่ขึ้นชื่อนะคะหลายท่านนะคะคงพอทราบนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแล้ววันนี้นะคะอากิพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์ดาบนะคะโอคุอิซุโมะทาทาระโทโทเคงคันที่เมืองโยคะตะแห่งนี้นะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและป่าเขานะคะจึงทำให้มีเหล็กชั้นดีเป็นจำนวนมากในการทำดาบค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเมืองแห่งนี้นะคะเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงวิธีการถลุงเหล็กแบบโบราณที่มีสืบทอดกันมาถึง 1,400 ปีเอาไว้นะคะและวิธีการแบบนี้นะคะมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นค่ะโอคุอิซุโมะではかなり古くから製鉄が営まれており四日押し操業で市としてズクを生産していました。ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีองค์ความรู้อย่างครบครันค่ะมีทั้งดาบยุคเก่าและดาบยุคใหม่นะคะแล้วก็มีเนื้อเหล็กชั้นดีชนิดต่างๆให้ชมกันมากมายสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องดาบเป็นพิเศษในทุกๆเดือนนะคะจะมีการสาธิตการตีดาบญี่ปุ่นแบบให้เห็นกันจริงๆเดือนละ2ครั้งค่ะในวันอาทิตย์ที่2กับวันเสาร์ที่4ของเดือนนะคะว่าแต่พิธีกรของเราตอนนี้หายไปไหนแล้วล่ะคะสว
โหลุคซามูไรของฮิโรซังแบบนี้เท่สุดๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรียกได้ว่ารายการซูโกยเจแปนของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ท่านอาจารย์มาสอนฮิโรซังในการใช้ดาบซามูไรแท้ๆนะคะให้กำลังใจฮิโรซังด้วยนะคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะฮีโร่ซังของเรานะคะกำลังทำสมาธิอยู่นะคะเรียกได้ว่ากำลังมีสมาธิสุดๆอากิต้องขอบอกเลยนะคะว่าสำหรับรายการซูโกยเจแปนแล้วนะคะนี่ถือว่าพิเศษมากๆเพราะว่าโดยปกตินะคะแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นทั่วไปก็มีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะได้มาเรียนการฟันดาบแบบซามูไรที่สำคัญนะคะดาบที่ใช้เป็นของซามูไรโบราณจริงๆด้วยค่ะการฟันดาบซามูไรนะคะสมาธิองศาน้ำหนักมือระยะการก้าวเท้าการยกดาบการหายใจทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดค่ะหลังจากฝึกกันมาอย่างเข้มข้นแล้วนะคะก็ได้เวลาลงสนามจริงแล้วล่ะค่ะวันนี้ฮิโรซังและท่านอาจารย์นะคะจะมาสาธิตการฟันดาบแบบซามูไรให้ชมกันเชิญชมได้เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมท่านอาจารย์มาบอกกับทีมงานนะคะว่าฮิโรซังเนี่ยถือว่ามีสมาธิและทำได้ดีมากในระยะเวลาอันสั้นแม่ไม่ทำให้เสียชื่อพิธีกรรายการซูโกยเจแปนจริงเลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากชมสาธิตการฟันดาบแบบนี้นะคะต้องติดต่อทางพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเราได้ข้อมูลดีๆเรื่องดาบญี่ปุ่นและได้เห็นลุคซามูไรเท่ๆฮิโรซังกันไปแล้วนะคะช่วงหน้านะคะจะกลับไปสู้รบกันที่ปราสาทมัตสึเอะในแบบซามูไรฟรุ้งฟริ้งกันต่อจะสนุกแค่ไหนพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมสับสกายพงด้วยนะครับตรงนี้ครับสกุยญี่ปุ่นสนับสนุนโดย Root Romantic Sunin www.sugoijp.comเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะฮิโรซังในชุดซามูไรฟรุ้งฟริ้งก็เดินทางกลับมาที่ปราสาทมัตสึเอะกันต่อแล้วนะคะด้านบนปราสาทจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำกันต่อตามมาเลยค่ะสุโกยเจแปนคุณผู้
จมเราอยู่ข้างบนปราสาทนะฮะกำแพง13เมตรนะครับศัตรูเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ยิงตรงนี้เลยจะยิงอย่างนี้แนวตั้งไม่ได้ต้องแนวนอนนะฮะถึงจะยิงได้เลยโดยด้านบนปราสาทนะคะจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะนักรบจะต้องยิงธนูผ่านช่องสี่เหลี่ยมนี้ออกไปค่ะวิธีการยิงธนูแบบนักรบนี้นะคะยิงให้อยู่ในเป้าด้านล่างให้ได้ค่ะซึ่งระยะความสูงของกำแพงนี้ก็สูงถึง13เมตรเลยนะคะไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมちょっとちょっといいですか。なんですかこれ。武士の心を持つ人にしか見えない鎧。なんですよ。なるほど。やるな。なかなか豪奢な鎧です。顔際は、他ไม่มีหัวใจซามูไรนะครับ。คุณจะมองไม่เห็นว่าเขาใส่ชุดเกาะซามูไรยังไง。Look soon. Look soon. Look soon.昔は弓を早打ちめると言っていました。やすぐらいという言葉もある。早打ちは一つの技だけど。อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยนะคะอันนี้รับรองได้ว่านะคะชื่นชอบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งฮิโรซังอย่างแน่นอนค่ะกิจกรรมอันนี้นะคะเราจะมีการแบ่งทีมเป็น2ฝั่งนะคะจากนั้นนะคะทุกคนจะมีบอล นะคะติดอยู่ที่แขนเมื่อเริ่มการแข่งขันนะคะผู้ต่อสู้ต้องใช้ดาบฟันบอลของคู่แข่งให้หลุดให้ได้ค่ะใครทำบอลหลุดถือว่าแพ้ต้องออกจากการแข่งขันนะคะทีมไหนนะคะเหลือบอลอยู่ทีมนั้นนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะอันนี้นะเป็นหัวใจคนเราอย่าหลุดถ้าหลุดอันนี้นะซามูไรตายครับรูปแบบนี้ตายครับถ้าตายก็ต้องออกไปเลยรุนเร็วรุนเร็วคุณผู้ชมสังเกตเหมือนอากิไหมล่ะคะว่าผู้ใหญ่และเด็กทุกคนนะคะซื่อสัตย์มากค่ะเกมนี้นะคะคนเล่นเยอะก็จริงบางทีก็ชุลมุนจนแบบว่าไม่รู้ว่าใครบอลหลุดแล้วบ้างนะคะแต่คนที่บอลหลุดเขาก็จะรู้ตัวแล้วก็เดินออกจากสนามเองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกค่ะอากิว่านะคะนี่คงจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่ซื่อสัตย์และเคารพในกติกาแล้วซามูไรท้ายแล้วครับสีแดงชนะโมนอกจากกิจกรรมสนุกๆแล้วนะคะที่งานนี้นะคะก็ยังมีร้านอาหารนะคะมาไว้บริการอีกด้วยค่ะจะมีอะไรบ้างตามคิโรซังไปเลยค่ะไม่รู้ทำไมอาหารทูกีอะครับเคบับก็อยู่นี่นะฮะคนญี่ปุ่นชอบกินนะโรคิวยาวแล้วก็ข้างในมีอะไรอ๋ออันนี้คือขายเกงคารีนะก็มีขึ้นเดิมต่างๆนะครับข้าวปลาหมึกตะโกเมชิมีขายด้วยแล้วก็มีเนื้อด้วยมีขายสเต็กนะครับแล้วก็มีกาแฟน่าสนใจซามูไรก็หิวนะซามูไรลบแล้วหิวครับจำได้เลยฮะที่นี่นะมีชื่อเสียงเรื่องหอยตัวเล็กๆชิจิมิอะครับหอยชิจิมินี้นะคะเป็นหอยน้ำจืดที่มีอยู่มากในทะเลสาบชินจิโกะแห่งนี้นะคะซึ่งชาวญี่ปุ่นนะคะมีความเชื่อว่าหอยชิจิมินะคะเป็นอาหารบำรุงร่างกายค่ะคุณผู้ชมโอ้ชาวประมงตัวเต๋อจับแล้วก็ขายด้วยนะครับสวัสดีนะครับ新鮮な貝ですいただきますありがとうございますティッシュ、できんだよ毛利君どうでしょう
โอ้รสชาติดีมากเลยเหมาะกับตำซุปนี่นะโอ้โหแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คืออันนี้ข้าวปั้นมาครับข้าวปั้นซีจิมิรสชาติไม่ธรรมดาเนี่ยที่นี่นะสามารถคนที่ชอบวัฒนธรรมแบบนี้แล้วก็ผู้ใหญ่คุณลุงเขามีคุณป้าเขามีนะครับแล้วก็ครอบครัวจนถึงตัวเล็กๆนะฮะเด็กๆเขาต้องเที่ยงอ่ะเที่ยงอ่ะเที่ยงอ่ะนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับผีระคันนะครับอีเวนต์ชิโรเซเมะนะครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากทราบว่าครั้งหน้าจะมีจัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะอากิไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะตอนนี้ฮิโร่ซังเหนื่อยแล้วก็ต้องไปหาที่พักกันต่อนะคะจะไปที่ไหนตามไปเลยค่ะチェックインお願いします。はい、これ使いますか。はい。はい、お願いします。โรงแรมที่นี่นะข้ามาแล้วตัวใช่มากเลยครับคือข้างหน้าทะเลใช่ไหมครับแล้วก็ตรงข้างๆนี่นะครับมีไลท์เฮาส์นะครับนิดเดียวเองหลังจากเช็คอินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอากิขอพาคุณผู้ชมนะคะมาสำรวจรอบๆโรงแรมกันก่อนดีกว่าค่ะและสำหรับที่พักของค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อว่าอิซุโมะฮิโนมิซากิโนยาโดฟูจิค่ะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะเราสามารถมองเห็นประภาคาอิซุโมะฮิโนมิซากิได้อย่างชัดเจนประภาคาแห่งนี้นะคะเป็นประภาคาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสูงประมาณ 46.65 เมตรที่สำคัญเป็นสถานที่โรแมนติกของคู่รักที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะแหมวิวดีงามห้องพักสะดวกสบายผสมผสานความเก่าและความใหม่ไว้อย่างลงตัวสัมผัสได้ถึงความคลาสสิกเลยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งไฮไลท์ของโรงแรมนี้ที่มาถึงแล้วนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คือออนเซ็นค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้นอนแช่ออนเซ็นอย่างสบายใจนะคะพร้อมกับวิวเบื้องหน้าเป็นท้องฟ้าท้องทะเลกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจะเป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ชมลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารเย็นค่ะขอบอกว่าบุฟเฟ่อาหารเย็นที่นี่ก็อลังการสุดๆทำกันใหม่ๆกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญชมค่ะแน่นอนที่นี่อาหารทะเลนะสดอยู่แล้วนะฮะก็คือปลาฮิรามาซะนะครับตัวใหญ่มากเอาด้วยครับเอาด้วยสิครับครับอันนี้สดมากเลยนะครับและก็อย่างหนึ่งนะครับปลาซาวาระนะครับปลาแบมบันนะแล้วก็เขาที่สำคัญก็คือสดนะครับแต่ก็ตรงหนังนะครับข้างนอกอ่ะย่างนิดนึงผมไม่เคยเห็นบุฟเฟ่แบบนี้เลยนะคือตัวแบบตัวอะไรเป็นตัวสดๆเนี่ยมันเนี่ยอันนี้ก็คือมาไดปลาไทยนะครับเป็นปลากระป๋องแดงนะฮะแล้วก็มีบุรินะครับแล้วก็ผมชอบอันเนี้ยเรียกว่าหอยอาวาบินะครับอันนี้ก็ราคาดีนะครับก็บุฟเฟ่ด้วยนะครับบุฟเฟ่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ก่อนผมชอบมากสดๆนะถึงได้แล้วก็มีหอยซาซาเอะนะครับหอยซาซาเอะเนาะこれでかいですね。すみません、これなん、これ和牛ですか？シマネ和牛。うわ、シマネ和牛なは。ステーキいただいてよろしいですか？あ、これでいいですか？あ、はい、ありがとうございます。みんな、ガムラマ、ヤンユーな、ユリ。เอาสิครับโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอปลาไหลคุณก็ชอบจะทำงานเสร็จแล้วค่อยกินได้นะฮะดีใช่ไหมครับ
ครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารทะเลนะครับมีหอยมีปลาหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญชอบอันนี้แหละครับจังหวัดชิมาเน่ก็มีวากิวนะครับเนื้อนั่นแหละครับอร่อยมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับทั้งวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะนะครับขั้นตอนแรกก็คืออยู่ในปราสาทนะครับอันนั้นนะครับอีเวนต์เรียกว่าชิโรเซเมะนะครับผมชอบมากเลยนะครับทั้งเด็กๆจนถึงผู้ใหญ่คุณลุงนะฮะเขาก็เล่นเต็มที่ในบริเวณสมบัติพระแท้นะครับปราสาทนั้นน่ะสมบัติของพระแท้แล้วผมชอบที่เขาอะมันกิจกรรมเอนเตอร์เทนสนุกสนานนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่สนุกสนานอย่างเดียวนะครับเขาก็มีให้เรียนรู้นะครับคือการศึกษาได้ตรงนั้นด้วยนะครับผมการนะครับของช่องตัวนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีโรงแรมดีๆนะครับก็อิซุโมะฮิโนมิซากิโนะยาโดฟูจินะครับทีนี้ก็วิวสวยแบบนี้มีไลท์ฮาวส์ตรงนั้นนะครับโรแมนติกมากแล้วก็มีอาหารสดแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็มาที่นี่ได้นะครับวันนี้นะครับサムライになりたい。日本で男として生まれたら一度は思うもの。でも本物の刀を握った時思った。今の時代に生まれてよかった。ヒロ。君のあの仕草がやけにこい。วันนี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเขตซันอินที่จังหวัดโทโทริและชิมาเนะฮิโรซังได้พาคุณผู้ชมมาพบสถานที่สวยๆกิจกรรมดีๆในเส้นทางแห่งความรักแห่งนี้อากิขอชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถ้ามาเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วคุณผู้ชมจะหลงรักเหมือนอากิแน่นอนค่ะむしめ。よし、死んだ者はそこだ。すごいジャパンじゃん、ブラニー。危ない、危ない、危ない、刺して、危ない。練習だけ、練習だけ。うまいですね。